ดีค่ะไม่ได้สวัสดีพร้อมกันสวัสดีค่ะลุงนิ่มค่ะลูกกุ้งนะคะในรายการ Tipsy Hunter ทุกท่านจะได้พบกับสาวสวยเซ็กซี่เร่าร้อนมีฉายาว่าทางโค้งน่านน้ำชัยภูมิมาพร้อมกับขนตา80ชั้นนะคะนั่นก็คือพี่เฟิร์นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะนกยูงมาอยู่ตรงนี้เหรอคะที่เลี้ยงไว้2ตัวจ้ะไม่ทราบว่าเป็นมารายการยังไงคะวันนี้โทษนะคะคุณผู้ชมตื่นเต้นแทนพิธีกรเป็นมารายการยังไงคุณเฟิร์สแห่งน่านน้ำชัยภูมิมาพร้อมกับคอนเซปต์อะไรคะวันนี้การออกกำลังกายหรือเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันกำลังมาค่ะโทษนะคะไปปิดทองวัดไหนมาคะพอยังคะเดี๋ยวเราพอยังคะขอท่าออกกำลังกายท่านะคะจำเป็นนะคะเท่าดีที่แบบแต่งตัวติดเรทมานะคะเป็นท่าที่แบบประยุกต์มาจากที25มันอยู่ในท่าที่26อ่ะเริ่มเถอะอ่ะเริ่มอ่ะทำตามนะคะย่ำย่ำย่ำค่ะย่ำย่ำค่ะย่ำค่ะเล่นแรงไปลูกหนูเล่นใหญ่ไปค่ะมือค่ะมือเรียกแท็กซี่ค่ะเรียกแท็กซี่1 2 3แล้วหันมาแชทค่ะแชทแชทเรียกแท็กซี่ค่ะเรียกแท็กซี่แชทแชทค่ะค่ะเราจะได้บริหารขาบริหารแขนนะคะนี่แขนหรือแย่งขิงคะพี่ต้องค่ะอันนี้เรียกว่าแขนสั้นค่ะต้องไม่ยังค่ะนะคะเลยค่ะขอดูขนตาใกล้ๆหน่อยค่ะอ้าวเขาเชิญมาเป็นแขกรับเชิญไงเป็นแขกเหรอเออเฮียกูเข้ามาทำไมวะเนี่ยเออไปออกไปเข้ามาเข้ามาอันนี้เพื่อนพี่เองค่ะหน้าตาเหมือนเพิ่งมีข่าวออกมาเลยเนาะยังไงยังไงโรฮิงญาใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ออกสื่อไหมถ้าข่มขืนอะไรแบบนี้ว่าหรือว่าคนนี้โดนข่มขืนพอแล้วเนาะที่สองคนนี้คือแขกรับเชิญของเราเองขอต้อนรับน้องอะไรคะน้องบอลค่ะไม่ใช่สองสาวซึ่งมากความสามารถอย่างนี้เห็นไปแล้วก็อารมณ์ดีด้วยแนะนำตัวคุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยว่าแต่คนเนี่ยมีชื่อเสียงเรียงนามหรือชื่อเล่นว่าอะไรบ้างสวัสดีค่ะชื่อนุ่มนิ่มนะคะอรุณโนทัยธนาอธิศักดิ์หรือที่หลายๆคนรู้จักกันพิตตี้ปากจู๋ปากจู๋ปากจู๋สวัสดีค่ะลูกกุ้งนะคะกระชามาดวงสาววัฒนากุลค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าข่าวจั๊วหน้าเจี๊ยแต่ว่าถ้าอยากจะเจี๊ยอย่าลองมาคุยกันตายตายบ้านนี้พี่น้องกี่คนนะครับผมของลูกกุ้งนี่ลูกคนเดียวค่ะเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าพอมีหนูแล้วก็ไม่คิดอยากจะมีอีกแล้วค่ะนี่เห็นกับคนไม่กับเขานะนี่มี2คนค่ะนี่เป็นน้องสุดท้องค่ะเกิดวันอะไรกันบ้างเอ่ยเกิดวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนค่ะใกล้วันเกิดแล้วเนาะคือพูดไปตอนนี้ก็จะมีแต่คนในห้องส่งก็เลยจ่าชื่อให้เพราะว่าเราออนแอร์ปีหน้านะคือเราก็โตแล้วเนาะตุ๊กตงตุ๊กตาก็ไม่เอาขอเป็นเงินสดบัตรเครดิตทองคำบัตรเครดิตมันก็เป็นหนี้นะอ๋อหนี้เขาหนี้เขาใช่รถเบนซ์นี่ฟังไว้นะตัวนุ่มนิ่มเกิดวันพฤหัสวันที่22กุมภาพันธ์เราเป็นคนกรุงเทพทั้ง2คนไหมเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าหลายๆคนจะคิดว่าเป็นคนบนสวรรค์โอ้ไปเปิดประตูให้น้องส่งมาให้ฉันคนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนคนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้ายร้องให้มีความสุขตายเงาพระจันทร์คนอีสานเป็นคนอุดรนะจ๊ะเป็นคนอุดรบ่จ้าค่ะมาพูดดีแท้จ้าก่อนที่จะมาเป็นพิตตี้สองสาวนี่ทำอาชีพอะไรมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมาทำงานพิตตี้นะคะผ่านงานมาเยอะมากเริ่มแรกเลยนะเด็กเสิร์ฟที่ร้านเนื้อย่างแล้วก็เป็นสาวเชียร์เบียร์มาประกวดนางพม่านางงามอะไรประจำจังหวัดอุดรธานีต่างๆแล้วมีวันนึงนี่ไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าก็มีแมวมองน้องสนใจเป็นพิตตี้ไหมนิ่มได้เรทอยู่ที่600ต้องมาจำงานอีกด้วยนะมาจำงาน200มีมาจำใช่แม่สงสารแม่สงสารแม่สงสารมากเดี๋ยวมึงออกกันไหนที่ไหนเนี่ยมาจำงานคล้ายๆยืมของเลยใช่แล้วไม่ลูกกุ้งหนูสงสารเพื่อนหนูน่าริษยามากนะคะน่าสงสาร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 ปากใจเย็นค่ะแล้วต่อค่ะลูกกำลังมันนะคะเราก็เริ่มรู้จักเพื่อนๆพิตตี้รุ่นพี่มาแนะนำเราเราไปเป็นเด็กของโมนี้หรอพี่ว่าไม่ดีเลยนะมาฟรีแลนซ์เหมือนพี่ดีกว่าสามารถรับงานได้หลากหลายพิตตี้เขามีฟรีแลนซ์มีงานประจำด้วยอ้าวมีนะจ๊ะมีนะจ๊ะสังกัดแล้วลูกกุ้งล่ะคะก่อนที่จะมาทำพิตตี้อยากทำแบบธุรกิจส่วนตัวขายอาหารเสริมหรือทำผลิตภัณฑ์ตัวเองเหมือนแบบมีพื้นฐานผิวหรือว่าอะไรเงี้ยที่ดีอยู่แล้วใช่อยู่ๆมันจะไปทำอาหารเส
เสริมเลยเรายังไม่มีเงินทุนเนาะก็เลยมาทำพิตตี้ก็เลยต้องมาทำพิตตี้พอดีว่าโชคดีกว่านุ่มนิ่มนิดนึงนุ่มนิ่มคะโดนโดนโดนหลุมดำนะเป็นออร์แกไนเซอร์เรทครั้งแรกก็ได้ไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ค่ะตอนนั้น 1,800 ตอนนั้น 1,800 ตอนนั้น 1,800 เรทครั้งแรกก็ได้ไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ค่ะนิ่มได้เรทอยู่ที่600ตอนนั้น 1,800 600ตอนนั้น 1,800 600ตอนนั้น 1,800ก็ดีกว่านิดนึงเดี๋ยวๆ 1,800 นี่ไม่ดี 1,800 นี่เลทไม่ดีโอ้ยฟาดด้วยกระบองเลยถึงเสน่ห์อะไรในอาชีพนี้1เลยก็คงเป็นเรื่องแบบรายได้มีงานน้อยเนาะที่เราจะได้รับเงินเนี่ยต่อวันที่ราคาประมาณนี้จากการที่เราจบปริญญาตรีค่ะค่ะนี่ประกาศปริญญาตรีอันนั้นเป็นเนเจอร์ของพิตตี้นะต้องรอเรือชัดเจนปริญญาตรีอย่างที่2เนี่ยพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยฟรีแลนซ์ยังแบบเน้นฟรีแลนซ์ช่วยกันด่าแล้วเอาอย่างไรสมมติว่าเวลาเราทำงานประจำเนี่ยเราต้องเจอเจ้านายโหใจร้ายเจ้านายไม่ชอบแต่ว่าถ้าเราทำพิตตี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเจอวัน2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่เจอมาละรายได้แล้วก็ความไม่ซ้ำซากจำเจแล้วก็ชีวิตเหมือนทำให้เราเจอคนหลากหลายมากขึ้นเจอแปลกๆแบบพี่ทั้งสองคนแปลกใช่ไหมแล้วนุ่มนิ่มละจ๊ะนุ่มนิ่มเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวพี่เชื่อแต่พี่เชื่อชอบเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วเราทำงานไปด้วยแต่งตัวสวยไปด้วยเราได้เงินไปด้วยอ่ะมีใครบ้างคะที่ไม่ชอบจริงปะพูดน้อมเน้าครับแอมเวย์หนูไม่เคยขายประกันค่ะเพราะก่อนเราเคยเจอเรื่องแปลกๆในวงการพิตตี้ที่เราทำงานมาเนี่ยเคยเจอไหมมีเหมือนแบบลุงแก่ๆในนี้มีใครแก่เท่าลุงคนนั้นไหมก็แก่ประมาณพี่บอลนะใส่แว่นดำนะคะใส่แว่นดำแบบนี้ด้วยใช่แล้วก็โพกผ้าเหลืองใส่เสื้อคลุมเหมือนมายืนแล้วก็อยู่บนเวทีเนาะอยู่บนเวทีแล้วก็มองลงไปพอดีเขาก็เหมือนเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในกางเกงแล้วก็ขยับอยู่อ่ะเขาใส่ขาดไงไม่ใช่เขาขยับผ้าแบบเวลาเขาเดินขยับแบบนี่ขยับนี่ไม่ใช่เขาล้วงเข้าไปเลยเราอยู่บนเวทีขอให้บอกไม่ใช่ทำรองเหตุการณ์เสร็จไหมไม่รู้เขาแต่ว่าเขาก็อยู่นานมากก็น่าเขาก็แบบคือทำจำลองไม่เหมือนแกจำลองไม่เหมือนจริงมากเรารู้สึกยังไงตอนนั้นตกใจต้องบอกนิดนึงว่าเราจะมีพวกพี่ทีมงานเขาคอยดูคอยกันคอยอะไรอย่างงี้ให้แล้วก็บอกเขาก็ไปกันออกไปค่ะให้นิ่มเล่าแบบบรรยากาศหลังงานดีกว่าไลน์ก่อนเลยนะคะนิ่มอ่ะทิ้ง ID ไลน์ไว้ที่ IG เวลาลงรูปก็ต้องแบบติดต่องานนุ่มนิ่มได้ที่นี่นะคะแล้วงานก็มาพร้อมกับโรคจิตค่ะมีทุกเชื้อชาติพี่ฝาก ID ไลน์ไปหน่อยสิเกิดอารมณ์ตรงนั้นน่ะมันแข็งหรืออะไรสักอย่างอ่ะมือติดเลทด้วยนะติดเลทมือแข็งมือไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นางส่งรูปมาอันนี้เคยเจอเหมือนกันคือส่งรูปอวัยวะเพศใช่อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับโรคจิตเหมือนกันเสื้อหน่อยเสื้อปูเสื้อปูเสื้อรอเผือกมีงานอีเวนต์นึงค่ะเลิก4 ทุ่มนั่งแท็กซี่กลับมาโชเฟอร์เขาชวนคุยตลอดเราก็เหนื่อยอ่ะเราก็อยากพักสายตาอยากงีบในรถก็พูดได้แค่ค่ะโอเคค่ะอ๋อค่ะอะไรอย่างงี้พอไปถึงหน้าคอนโดเท่านั้นแหละควักแบงค์พันจ่ายให้เขาเขาบอกว่าไม่ทอนนะคะเราก็ไปจับที่บอกเฮ้ยพี่ทำไมอ่ะอย่างงี้ใหญ่เลยพี่ทำไรอ่ะปันประตูเคาะประตูอย่างไรทุกคนมันจะเปิดอ่ะดีนะที่มันยังไปถึงหน้าคอนโดให้เรารีบวิ่งไม่คิดชีวิตเลยค่ะไม่ได้จ่ายเงินเขาด้วยจ่ายแบงค์พันค่ะแต่ไม่เอาเงินทอนไม่เอาเงินทอนเลยเกียร์ไปอยู่ผิดที่ปกติเป็นออโต้ไงเข้าเกียร์3จริงเราคุยกัน3คนก็ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสาวๆที่นั่งรถแท็กซี่บ่อยๆเวลานั่งก็นั่งฝั่งคนขับเพราะว่าบางทีเขาหันจะมาทำอะไรเราเนี่ยเขาจะลำบากมากขึ้นแล้วเราจะรู้ตัวง่ายขึ้นเอาเลยจำที่ไหนที่ดึงดูดให้ผู้ชายมาสนใจเราบ้างอย่างแรกของลูกกุ้งเลยเรื่องผิวจะขาวสะดุดตาคนอื่นเขาอยู่แล้วนี่ผมว่านิ่มดำมารู้เนี่ยก็ลองดูแล้วกันไม่ใช่ยังไม่พูดอะไรนี่เราทีมเดียวนี่มึงคนก็จะมองอยู่แล้วพอเขามองเราปุ๊บแล้วก็มองแบบมาว่าแล้วหนูล่ะคะหนูไม่มีผิวแหละพี่ว่าอันดับแรกนี่เป็นคนที่หน้าโหลมากเฮ้ยนี่เหมือนทับทิมเลยว่ะเฮ้ยนี่เหมือนพี่แย้เลยก็เป็นทับแย้เป็นไงทับแย้อยากนอนใช่ไหมอยากนอนใช่ไหมช่วยน้องช่วยน้องลองพูดเสียงทับทิมนิดนี่ไงคุณปุ้นจัดการเลยแฟนคลับเขาเยอะนะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไม่เก
กี่ยวเลยจ้ะสองสาวมาทันทีเราก็จะมีเกมให้สนุกสนานกันก่อนเกมอะไรเกมนี้คืออิ่มท้องได้สกิลการแย่งชิงตอนนี้เราก็เซตเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมเรื่องง่ายๆของกล้วยๆแต่ละคนเนี่ยไม่ได้รับกล้วยอะไรเป็นกล้วยโค้งกล้วยใหญ่กล้วยยาวทำไมออกสำเนียงไม่ชัดเจนเออทำไมกล้วยก็กล้วยดิไม่เราให้คุณผู้ชมอยู่ข้างๆผมเนี่ยแล้วมีเสียงเหนื่อยแล้วอ่ะเราเนี่ยจะให้นุ่มนิ่มและน้องลูกกุ้งเนี่ยแข่งกับเฟิร์สในการรับประทานกล้วยทำในนี้ให้หมดใครรับประทานกล้วยหมดก่อนทีมชนะเลยนุ่มนิ่มกับลูกกุ้งเนี่ยอยู่ด้วยกันเฟิร์สเนี่ยรับประทานคนเดียวดูปากนะคะดูปากขอดูปากแต่ละคนหน่อยดีกว่านุ่มนิ่มก่อนดีกว่าต่อไปเป็นตาลูกกุ้งบ้างนะครับผมลูกกุ้งลืมรอเรือตาลิงค่ะพร้อม5 4 3 2ไปโอ้ตอนนี้เป็นตัวแทนของทีมอาราเนี่ยกังคบยันเทบูมทำไมมันยากจังวะ1 2 3ใช้ลิ้นได้ไหมคะใช้ลิ้นได้ไหมใช้ลิ้นได้ชิลิ้นได้คุณผู้ชมครับยังโอ้โหมีเรื่องอะไรหยดหยดไหมเนี่ยดูไม่เท่าไหร่นะแล้วกุ้งเข้าไปครึ่งปากสวยกูไว้ก่อนเลยเนี่ยกูหิวถามคนที่พร้อมไหมครับโอเคพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมนะอย่าลืมนะครับใช้มือเนี่ยเดี๋ยวเราพร้อมนะสี่สามสองไปตามไปลูกกุ้งนะแล้วถึงแล้วลูกกุ้งไม่กินอีกแล้วนิ่งเลยลูกกุ้งตอนนี้เฟิร์สยังพยายามอยู่ห้าสี่สามหนึ่งเวลาโอเคแล้วหมดเวลาผู้ชมครับบอกก่อนเลยว่าความกากเนี่ยนะครับอยู่กับน้องนุ่มนิ่มนี่ก็เยอะมากของลูกกุ้งดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องซูมไปใกล้เลยค่ะระหว่างทีมนี้กับทีมนี้ชนะเห็นจับอ้าวนี่ชนะผู้ชมก็เป็นว่าทีมนุ่มนิ่มกับลูกกุ้งชนะไปนะครับถ้าเอาไปรวมกับของนุ่มนิ่มแล้วเนี่ยก็จะยาวกว่าเหมือนต่อกันเป็นหนึ่งอันเรามาถามถึงสถานะหัวใจของสองสาวดีกว่าสองคนนี้สถานะหัวใจเป็นยังไงบ้างไม่ตอบคำถามนี้ไม่มีคนอยู่ถือว่าเฟิร์สคุณคนเดียวเป็นช่วงที่ต้องดูกันอยู่ไอ้ข่าวดูมา 3-4 ปีแล้วไม่ใช่หรอไอ้ข่าวดูมา 3-4 ปีแล้วไม่ใช่หรอไอ้ข่าวดูมา 3-4 ปีแล้วไม่ใช่หรออันนี้เขายังไม่โสดเนาะเขายังมีแฟนแล้วลูกกุ้งนะจ๊ะมีคนคุยอยู่เหมือนกันเรียกว่าโสดไหมอย่างงี้ก็ยังโสดอยู่ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คบกันเนาะแล้วสเปคหนุ่มๆของแต่ละคนเป็นยังไงนิ่มชอบตูขาวตีๆหน่อยพี่บอลกลับบ้านชอบคนที่แบบดูแลสุขภาพดูแลเราด้วยคนที่คุยอยู่ตอนนี้ใช่แบบนั้นไหมทำนองนั้นนะคะแต่ว่าเที่ยวก่อนลูกกุ้งมากไม่ได้มีสเปคเลยอ่ะถ้ามีในฝันก็พวกแบบน้าดงน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็คงไม่มาเอาเราเนาะเอาไม่แน่นะจ๊ะถ้าไม่มียาย่าก็ต้องมีลูกกุ้งต้องมีลูกกุ้งก็ต้องมีนุ่มนิ่มน้าจะโอ้ยถ้าแบบว่าผู้ใหญ่กว่าโตกว่ามีความรับผิดชอบแล้วก็ที่สำคัญของผู้ชายก็คือคำพูดแล้วก็ความเป็นสุภาพบุรุษซึ่งพี่บอลก็ไม่มีเลยแล้วพี่บอลไม่มีเลยสักอย่างจริงๆฉันแอปแมนอยู่นะไม่มีใครรู้หรอกสมมติว่าหนูโสดให้เรียกผมไม่ใช่ให้พรีเซนต์ตัวเอง30วินาทีจะพรีเซนต์ยังไงก็ลูกกุ้งนะคะโสดน่ารักนิสัยดีมีเวลาให้รักครอบครัวพูดจาเป็นแล้วก็อยู่ด้วยขี้อ้อนนะจะบอกจะบอกก็เป็นคนน่ารักจริงใจเอาใจเก่งนะคะ
พี่เอาใจพี่งอนวะงุ้มเอาใจเก่งเอาใจเก่งหรือว่าใส่ใจเอาบางทีใส่ใจเอาผู้ชายชอบมากกว่าเพราะว่าเป็นคนใส่ใจไงเวลาแบบเฮ้ยอยากได้อะไรก็เนี่ยเอาให้พี่บอลคะวันนั้นเนี่ยไปดูหมู่บ้านแถวนั้นที่ประมาณ30กว่าล้านนะคะน่าซื้อเนาะแล้วดูหน้าไม่มีปัญญาซื้อตั้งแต่ร้านแรกแล้วไหมบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าสายตาแบบนี้แบบนี้บอกเลยไปซื้อเลยไปซื้อเลยไปซื้อเลยหนุ่มคนไหนที่ดูรายการ Pretty Hunter อยู่เราจะมาถามสองสาวว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้พิชิตใจสองสาวได้ชอบที่แบบคอยเอาใจใส่เรามากกว่าเจอเรานี่ไงอาจจะซื้อขนมซื้อผลไม้ต้องใจอ่อนซึ่งนุ่มนิ่มชอบกินปลามากนะคะฝากด้วยถ้าขอลาเนี่ยแนะนำว่าต้องแนะนำด้วยนะคุณผู้ชมแนะนำติดต่อเรื่องงานดีกว่าเราก็แกล้งคุยเรื่องงานวันนี้ทำงานที่ไหนอาชีพอย่างเรามันจะปฏิเสธไม่ได้เนาะเด็ดจะได้ไอดีไม่ใช่ได้เรานะแต่เราก็คุยไปนู่นนี่นั่นไปทำงานที่ไหนไม่ต้องมาแรกๆไม่ต้องมาเพราะเดี๋ยวเราจะกลัวก็ส่งดอกไม้มาโอ้นางชอบ flower ใช่เราก็จะแบบประมาณนี้ใช่ไหมไอ้ดอกไม้ของใครนะไม่มีใครบอกเลยในไอจีต้องค่อยๆมาจนเขาบอกว่าเริ่มซึมเริ่มซาบอยากรู้ไงผู้หญิงจะอยากรู้ว่าเอ้ยใครส่งดอกไม้มาถ้าเป็นของกินเนี่ยมันจะดูแบบบางทีมีช่างภาพมีแฟนคลับส่งมาให้แล้วก็อาจจะคิดว่าไม่ได้อะไรแต่พอดอกไม้รวยแน่ๆล่ะรวยอยากรู้ว่าช่องละ 20,000 เนี่ยเคยทางที่ดีขอเป็นแบบดอกไม้ที่เป็นแบงค์พันนะคะมาแบบว่า congratulation เลยเดี๋ยวนะรับปริญญาอ๋อท่านนะครับอ๋อรับปริญญาค่ะแล้วเคยมีคนมาจีบสองเราสองคนแบบแปลกๆไหมเจอบ่อยมากเลยเนี่ยเขามาแบบว่าไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยพออีกงานหนึ่งอะไรครับพี่เจออีกงานหนึ่งมาเหมือนเดิมเพราะนะครับพี่ครับไม่ทราบว่าเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับก็ถามก็แบบเนี้ยตลอดตอนลูกกุ้งเนี่ยเจอนานมาแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโตแก่เลยล่ะแก่เลยจังหวะแก่เต็มหน้าพี่เลยค่ะเขามาแบบว่าขอเบอร์หน่อยเนี่ยพอดีว่าเขาว่าเปิดโชว์รูมรถเขาต้องการเซลล์ซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็เหมือนอยากจะทำงานประจำเดี๋ยววันเนี้ยนัดกันนะไปคุยงานเขามีจริงๆนะมีโชว์รูมรถจริงๆเขาก็ถามเบอร์ชื่ออะไรอะไรเราก็คุยไปแป๊บนึงเขาก็เปิดตู้เซฟขอเบอร์เขาหน่อยจ้ะเขาเปิดตู้เซฟโชว์ทองโชว์เงินสดในตู้เซฟใช่ซึ่งเยอะไหมเยอะเยอะเหมือนแบบเอามาล่อเราอะไรอย่างนี้เวลาเราไปคุยงานเขาก็ให้นะให้แบบ 4-5,000 อะไรแบบนี้แค่ไปคุยงานเราก็อยากไปคุยเราอยากไปคุยนะพอเหมือนคุยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยงานสักทีไปประมาณ2ครั้งครั้งที่3เขาก็เหมือนพูดว่าเขาอะมีภรรยาอยู่แล้วอยากจะเลี้ยงอยากจะแบบมีโฟงมีแฟนอะไรแบบมีเมียน้อยเราก็เลยไม่คุยเลยหนูเป็นคนดีมากถ้าเป็นคุณอาจจะไม่แน่ในกรณีนี้ต่อไหมแก่ดำขนตาเยอะโอ้ยพวกมึงเลยเดี๋ยวกรูปะวะขนตามึงเยอะเลยผู้ชายแบบไหนที่เรารับไม่ได้ไม่เป็นลูกผู้ชายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ไปไม่ไหวเนาะตายผู้ชายสมัยเนี้ยส่วนใหญ่บางคนอะใช้เงินผู้หญิงอันนี้แย่มากพี่บอลอย่าทำนะคะพี่บอลอย่าทำนะคะถ้าบ้านเขารถเขาเราต้องมาผ่อนให้ถูกไหมเอาปะไม่เอาครบมาสักปีนึงไปไหนเขาให้เราเลี้ยงตลอดเลยเอาไหมไม่เอาขนาดพี่เฟิร์สยังไม่เอาเลยจะเอาได้ยังไงล่ะท่านนะคะโทษนะคะพี่สวยในระดับนึงพี่สวยในระดับนึงพี่สวยในระดับนึงสวยในระดับได้ค่ะเลือกคือจะบอกว่าที่นั่งเงียบเนี่ยคืออารมณ์ผู้หญิงไงไม่อยากเข้าไปถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะโดนกูได้ไงถ้าผู้ชายจะประกอบกินอีกก็เอาจ้าบ่เอาบ่มาบ่มาอีหลีบ่มาอีหลีบอกเจอแล้วล่ะบัวแก้วบัวคําบ่จืดบ่จังใช่ใช่ที่ริมรำไม่ได้นะคะขี่โม่ขี่อ้วนค่ะบ้านนะเนี่ยไปกินข้าวบ้านเราเปล่าบ้านเราใช้ค้อนเนี่ยเป็นทองคำเดี๋ยวพี่จะให้พ่อขับเรือยอทมารับเหมือนกับกูเนี่ยเป็นส่วนร่วมดูรายการผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงอยู่ถ่ายในมุมผู้ชายหน่อยณวันนี้ผู้ชายเรามีเราไม่ได้ไปเบียดเบียนพวกคุณแต่ว่าถ้าวันนึงเราแบบเฮ้ยเกิดแบบว่าเดินแล้วล้มอย่างนี้หรือว่าอันนี้ส่วนตัวไหมไม่ใช่สมูทสมูทตอนเขาวันเนี่ยปกติต่างคนต่างมีอะไรก็ช่วยกันหารกันแต่ว่าณวันนึงเนี่ยว่าเราเนี่ยเราคบกับทั้งนุ่มนิ่มทั้งลูกกุ้งอยู่อย่างเงี้ยทำไมคบซ้อนนะคะเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้คบทีละคนทีละคนคบกันอยู่แล้วเกิดแฟนเรามีปัญหาทางบ้านหรือมีปัญหาส่วนตัวอะไรอย่างงี้นะเ
็มที่ก็ต้องช่วยอยู่แล้วเขามีปัญหาเรื่องนี้เราก็ช่วยถ้าเรามีปัญหาเขาก็ต้องช่วยเราเหมือนกันไปรักใจค่ะใจแรกเบอร์โทรอันกำลังเข้าสู่บริการรับฝากพอพอช่วยค่ะการที่เรามีความรักมันไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวเวลาทุกข์มันต้องทุกข์ด้วยกันด้วยคุณพระวันนี้เข้าวงการอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้ว5-6 ปีแล้วค่ะ6 ปีค่ะเจอคนเยอะเจอทั้งแบบพี่บอลเจอทั้งแบบคนปกติแบบเรานี่เป็นยังไงก็เนี่ยแบบพี่บอลแบบคนปกติคนดีแบบพี่บอลปกติคนดีกูเฮียดีเนี่ยกูเฮียดีเนี่ยกูเฮียดีขอต่อยอดนิดนึงมันก็ต้องมีจุดที่แบบเฮ้ยแต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีภาพนั้นในหัวหรือยังมีค่ะโอ๊ยนางหญิงแซ่บๆอย่างงี้มีแล้วจ้ามีแล้วจ้านางมีภาพแต่งงานผู้หญิงทุกคนก็อยากแต่งงานแหละไม่ว่าจะแบบว่าน้อยเออมาไม่ว่าจะเล่นน้อยหรือเล่นมากอยากจะแต่งสักประมาณ 28-29 ทุกคนก็มีภาพในหัวเนาะแล้วอนาคตล่ะถ้าอยากอาชีพเนี้ยอยากทำอาชีพอะไรบ้างย้อนกลับไปที่เดิมเหมือนที่เคยตอบว่าก็ยังไงก็อยากทำธุรกิจส่วนตัวทำอะไรที่เป็นของตัวเองดีกว่าสบายใจช่วงนี้เราทำอะไรได้ก็ทำไปอนาคตบ้านปลายเราไม่สามารถทำพิตตี้ได้ถึง 30-40 นี่ก็อยากจะเปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านดอกไม้อันนี้ในความคิดอนาคตข้างหน้าช่องทางการติดตามนะคะ Facebook กชามาศวงศ์สาวัฒนากุลหรือว่าทาง Instagram ก็ LOOK_KUNG ลูกกุ้งค่ะช่องทางการติดตามลูกนิ่มนะคะผ่านทาง IG นิมุระจังค่ะ NIMURA_JANG Facebook นะคะรุโนไทยธนาอธิศักดิ์ภาษาไทยเลยค่ะวันนี้ก็สื่อสารกับ2สาวลูกกุ้งแล้วก็นุ่มนิ่มนะคะแล้วก็มีของที่จะถึกมอบให้อันนี้ของนุ่มนิ่มนี่ของลูกกุ้งแล้วก็ขอบคุณ2สาวนะคะน้องนุ่มนิ่มและน้องลูกกุ้งด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะคะใน Facebook นะคะ Pitty Hunter ถ้าอยากดูเป็นแบบวิดีโอนะคะก็เข้าไปเสิร์ชได้เลยใน YouTube นะคะเสิร์ชว่า Pitty Hunter รายการของเราเนี่ยจะอยู่ในช่อง Bugaboo.tv นะคะสามารถกด Subscribe ติดตามพวกเราได้อยากดูช่วงทอล์คทำยังไงคะพี่บอลเข้าไปใน YouTube Google พิมพ์เลยว่าคุยกับ Pitty เลยแล้วกันเราจะดังแล้วกำลังจะดังแล้วพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ